จากเรื่องของคุณจอยครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สายที่3สายของคุณกรณ์ครับคุณกรณ์มาพร้อมกับประสบการณ์ชวนผวาที่ได้ไปพบเจอในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีครับเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนตุลาที่ผ่านมานี่เองย้อนกลับไปเอาจริงๆมันไม่กี่วันเองนะฮะมาพร้อมกับเรื่อง104ปิดไฟโดนดีเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กันเลยครับสวัสดีครับคุณกรณ์สวัสดีครับครับผมคุณกรณ์ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับแถวลาดพร้าวครับผมอยู่แถวลาดพร้าวนะคุณกรณ์เราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังเลยครับครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยแล้วปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับครับผมนะฮะส่วนมากจะเป็นสดหรือว่าย้อนหลังก็ถ้ามีเวลาก็ฟังสดครับแต่ส่วนใหญ่เป็นย้อนหลังครับฟังเรื่องตอนทำงานครับเออมันจะสะดวกที่สุดแล้วย้อนหลังเนี่ยนะครับมาคุณกรณ์มาว่ากันถึงเรื่องนี้ชื่อของรีสอร์ทไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเอาเป็นว่าเป็นรีสอร์ทที่หนึ่งที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดต้นๆที่มักจะมีเรื่องเล่าเออใช่ครับคุณกรณ์ไปเจออะไรมาครับเหตุการณ์นี้มันผ่านมาเอาจริงๆนับไปนับมามันไม่กี่วันเองนะใช่ครับหนึ่งที่เด็กๆจะเปิดเทอมครับเออ104ปิดไฟโดนดีเกิดอะไรขึ้นเชิญเลยครับครับก็เรื่องมีอยู่ว่าช่วงก่อนเปิดเทอมของทุกปีอะครับครับเราจะพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดครับในทุกครั้งอะครับเด็กๆอะเขาจะชอบไปเที่ยวทะเลเล่นน้ำกันอะไรเงี้ยตามภาษาเด็กๆอะครับครับแต่รอบนี้ทุกคนในครอบครัวแล้วก็รวมไปถึงเด็กๆด้วยก็อยากจะไปเที่ยวน้ำตกเที่ยวภูเขาเพราะว่ารู้สึกว่าปีนี้อากาศมันร้อนมากไงครับพี่ครับเราก็เลยตกลงกันว่าจะไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีครับแต่ทริปนี้เราก็จะไปกันสัก3คืนแล้วก็รวมวันที่เดินทางด้วยก็เป็น4วันจาก3คืนใช่ไหมครับครับครับแล้วก็ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่แบบว่าคนจะไปพักผ่อนกันเยอะแล้วก็ที่สถานที่ที่พวกรีสอร์ทอะไรเงี้ยมันก็จะเต็มซะส่วนใหญ่เพราะว่าของผมอะไปกันทั้งหมด11คนโอ้โหครอบครัวใหญ่ใช่ครับมีแม่ยายพ่อตาแฟนผมแล้วก็ลูกๆ2คนแล้วก็น้องของแฟนแล้วก็แฟนของน้องนะครับครับครับผมแล้วก็เลยไปได้ที่สังขะพักที่สังขาก็ปกติครับไม่มีอะไรแล้วก็ใช้ชีวิตกันสนุกสนานเที่ยวสถานที่สำคัญของสังขามาเรื่อยๆครับนั่นคือหนึ่งคืนไม่มีอะไรนะครับส่วนคืนที่สองก็มาพักในตัวจังหวัดกาญจน์ก็เราก็เที่ยวกันแบบไม่มีอะไรอีกครับพี่แต่ว่าเราก็ไปเที่ยวแถวถ้ำแถวอะไรอย่างเงี้ยเที่ยวกันมาเรื่อยๆตามภาษาวัยรุ่นนะพี่ครับผมเนี่ยครับพอมาในวันที่3ครับวันที่3ทุกคนก็เริ่มเพลียแล้วอ่ะเพราะว่าในสถานที่ที่แบบพักอ่ะมันเต็มไปหมดเพราะว่าเราไปกัน11คนถ้าจองอย่างน้อยเราต้องจอง3ห้องอ่ะครับพี่คืออย่างไรก็ได้ขอให้มันมีที่พักติดๆกัน3ห้องเราก็เลยมาได้ที่ไซโยกตอนนั้นหมายถึงว่าเราขับรถตะเวนหาไปเรื่อยอย่างนี้เหรอฮะไม่ครับผมเช็คตามเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยด้วยครับครับครับคือเราไม่เห็นสถานที่จริงเราดูในเว็บไซต์คือคมันสวยอะ่ะมันสวยแล้วมันก็น่าจะแบบมันโอเคแล้วว่าราคามันก็ผมเห็นสมผลแล้วก็จองไปเลยแล้วไม่ได้เอะใจอะไรนะครับครับผมพอเข้าก่อนจะเข้าไปนี่เราก็เที่ยวกันจนเริ่มจะ2ทุ่มมั้งครับประมาณโดยประมาณครับแต่ว่าช่วงจองก็คือเราโทรไปตอน6โมงเย็นพอเข้าไปแล้วก็คนขับรถตู้ยังไม่รู้เลยครับว่าเส้นทางตรงนี้มันมีด้วยก็คือไปทาง GPS อะครับครับผมก็มาทำไมเส้นทางเป็นอย่างนี้ทางซ้ายขวาก็คือมีป่าข้าวโพดไปทางไม่มีเลยนะครับเรียกว่ามันเข้าไปลึกจากถนนปกติลึกมากครับแล้วเปี่ยวก็ไม่มีไฟทางเลยครับมีแต่ป่าซ้ายขวามีแต่ป่าก็ก่อนจะถึงที่ที่เราจะไปพักเนี่ยครับข้างหน้าส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะเป็นโรงแรมรีสอร์ท
ที่พักต่างๆอ่ะก็จะมีไฟสปอตไลท์ที่จะส่องชื่อของรีสอร์ทนั้นๆใช่ไหมครับครับแต่เส้นนี้ไม่มีเลยนะครับมีชื่อแต่เราต้องสังเกตเองว่าอ๋ออันนี้ชื่อนี้อันนี้ชื่อนี้อะไรเงี้ยครับครับคือเหมือนจะประหยัดไฟก็ไม่ใช่ครับมันเปรี้ยวมันต้องมีเนี่ยครับครับครับพอไปถึงที่ผมที่จะเช็คอินเข้าก็มี1หลอดแทบจะไม่เห็นแล้วครับครับแล้วก็เลี้ยวเข้าไปก็รู้สึกความรู้สึกของผมก็คือว่าเฮ้ยมันใช่ที่นี่เหรอวะครับเราดูในรีวิวเราอะไรเงี้ยเราก็มันใช่แต่ว่าในนั้นกับที่จริงผมไม่อยากจะเช็คอินเข้าไปด้วยซ้ำแต่ทุกคนเหนื่อยแล้วครับก็เที่ยวกันมาทั้งวันเลยครับตรงสถานที่สำคัญก็เยอะยังเที่ยวกันไม่หมดเลยครับก็เลยตัดสินใจแบบพรุ่งนี้เที่ยวต่อแล้วนอนไปก่อนไม่ต้องคิดอะไรครับครับพอเข้าไปผมก็มีทั้งหมดอันนี้บอกรายละเอียดข้างในได้ใช่ไหมครับเอาเป็นคร่าวๆนะเอาแค่ภาพรวมก็พอฮะอ๋อครับผมได้ครับก็คือก็จะเป็นแพแพนอนครับครับริมน้ำไม่ได้แพลอยนะครับไม่ได้แพที่ลากออกไปครับคืออยู่พักอยู่ที่ริมตลิ่งครับครับก็จะเป็น1แพก็จะมี6ห้องจะมีทั้งหมด4แพที่นี่จะมี4แพเรียงไปแต่ละ6ห้องก็ผมก็เช็คอินเข้ามาก็คือเราดูจากเว็บไซต์ครับพี่ก็คือเราไม่รู้ว่าเลข1ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเลข1มันจะอยู่หน้าบันไดใช่ไหมครับครับอันนี้เลข1อยู่สุดนู่นเลยอยู่ในสุดเลยหน้าครับในสุดเลยครับคือเราต้องเดินเข้าไปครับแต่เราเป็นผมได้ที่104 105และ106ครับครับ102 101 103ไม่มีคนพักผมก็แปลกใจเอ๊ะถ้าตอนเช็คอินเข้ามาห้องติดกันตั้งแต่101ถึง103ทำไมเขาไม่ปล่อยแล้วทำไมเขาปล่อยตรงนี้มาแล้วก็ห้องส่วนห้องที่เหลือก็ว่างๆแต่ก็แต่ห้องเว้นห้องแล้วก็พักได้จริงๆมันถ้ามันสะดวกในการที่จะเดินเข้าไปใกล้ๆมันก็ดีกว่าทำไมเขาปล่อยห้องนี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเราก็เข้าไปจัดเสื้อผ้าแล้วก็วางแล้วบอกเด็กๆอาบน้ำแล้วก็นั่งอยู่สักพักก็เลยนัดกันออกมาทานข้าวพี่ข้างนอกก่อนจะกลับก็สี่ทุ่มก็เราก็เป็นวัยรุ่นนะครับพี่ก็ต้องติดแอลกอฮอล์เข้าไปด้วยครับครับพอกลับเข้าไปที่เรารู้สึกว่ามันตอนนี้มันสี่ทุ่มครึ่งเราก็ออกไปนั่งที่ระเบียงข้างหลังแพจะระเบียงก็จะมีริมน้ำแบบไฟดาวไลท์สีส้มนะครับพี่บรรยากาศดีมากเราก็นั่งกันแต่ทุกคนน่ะนั่งมองหน้ากันไม่ยอมกินผมก็ไม่กินนะครับแต่เปิดไม่กินเครื่องดื่มกันทุกคนครับแล้วก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนหมดเรื่องที่จะพูดก็เกือบจะเที่ยงคืนเดี๋ยวยังไม่หมด1ขวดเลยนะครับมันรู้สึกว่าอื่นๆนะพี่ยิ่งเข้าใจความรู้สึกแบบอื่นๆนะครับครับจนเพื่อนคนหนึ่งคือน้องเมียผมนี่แหละเป็นเพื่อนกันเขาเลยพูดว่าเฮ้ยมึงดูที่สะพานนั่นสิมีไฟหลอดเดียวแล้วก็เป็นทางลาดลงมาพี่นึกออกไหมครับทางลาดลงมาเพื่อจะลงมาที่เขาลอยคอมาแล้วก็จะมารอรับอะครับถ้าเกิดใครเคยไปก็จะรู้นึกออกเลยครับว่าเขาจะปล่อยคนลอยคอมาแล้วเขาจะมาดักรับแล้วทางขึ้นมันเป็นตรงนั้นครับครับผมมีไฟมีออนหนึ่งหลอดแล้วก็มันมืดมืดมามืดมืดแล้วก็มาสว่างสว่างตรงนี้แล้วก็กลับมามืดอีกทีอย่างเงี้ยครับครับมันก็เลยบอกว่ามึงลองมองมุมตรงนั้นน่ากลัวนะเว้ยกูเห็นในคลิปมาเยอะแล้วนั่งชอบมีผีเดินออกมาเราก็เริ่มตั้งแต่ตรงนั้นเลยครับแต่ละคนก็เอาเรื่องเล่ามาเล่าเรื่องผีกันได้ครับเราเล่าเรื่องผีกันพอเล่าสักพักมันเหมือนกับเงียบๆพร้อมกันเลยครับแล้วก็ทุกคนพูดว่าทำไมวันนี้กูไม่อยากแดกใจเย็นนี่คำหยาบอย่าเยอะคำหยาบคุณกรได้ครับพอประมาณคือคุยกันไปคุยกันมาเริ่มไม่อยากดื่มแล้วครับครับคือพูดพร้อมกันเลยนะครับทั้งหมดก็เลยนั่งเงียบ
ก็มันหมดเรื่องจะคุยแล้วก็เพื่อนผมก็ยังไม่จบอ่ะเพื่อนผู้ชายด้วยแล้วมันเป็นคนที่ชอบท้าทายด้วยครับครับครับมันก็เลยพูดเรื่องผีขึ้นมาไม่กลัวไม่กลัวหรอกอยากเจอเหมือนกันเนี่ยเกิดมาไม่เคยเห็นอยากจะถามโน่นถามนี่เหมือนกันถ้าเจอพอผมก็เลยบอกว่าเออพอแล้วมันเที่ยงคืนแล้วด้วยครับพักๆที่เสียงมาเลยแต่มันไม่แน่ใจมันเป็นเสียงเย็นๆสั่นๆนะครับมาทำไมหรือว่ามาได้ยังไงประมาณนี้ครับครับเสียงอยู่ข้างหลังที่ผมนั่งนะครับผมอธิบายข้างหลังก่อนแล้วกันตรงที่ข้างหลังเป็นเทอร์เลสยื่นออกไปที่จะริมน้ำนะครับเขาจะกั้นระหว่างห้องแต่กั้นครึ่งตัวครับที่ว่าสามารถเราลุกยืนปุ๊บเราจะเห็นเทอร์เลสฝั่งตรงข้ามเลยครับเอาเป็นว่าเสียงเนี่ยเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายเสียงผู้ชายครับเสียงผู้ชายดังมาจากตรงนั้นใช่ครับข้างหลังผมเลยครับผมนั่งพิงเทอร์เลสอยู่ครับครับก็พอเพื่อนผมบอกว่ามึงได้ยินอะไรไหมผมก็หันหลังลุกหันหลังมองไปที่สะพานก่อนเลยนะพี่เพราะว่าตอนเริ่มเรื่องผีแล้วมองจากตรงนั้นแล้วเราเริ่มเล่าเรื่องผีกันครับผมก็ถามว่าเสียงใครวะจากนั้นเนี่ยทุกคนก็เลยมองหน้ากันว่าครับเอ้ยมันจะดีป่าววะเราแยกกันหรือเปล่าเสียงมาอีกที่กัก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 ผมเอาหัวแนบแบบแนบกับเทเลสเลยมันอยู่ข้างหลังผมเสียงกักกักกักคืออธิบายเสียงนี้หน่อยเป็นเสียงอะไรฮะอันเนี้ยมันต้องฟังท้ายๆพี่เพราะว่าตอนเนี้ยผมก็ยังไม่ทราบไงพี่ไม่เสียงที่เราได้ยินน่ะไอเสียงกักกักเนี่ยมันเป็นเสียงอะไรคือหมายถึงว่าไม้มันลั่นเสียงอะไรกระทบกันอย่างเงี้ยเหรอมันเป็นเสียงเหมือนพื้นอะที่แพรส่วนใหญ่เป็นไม้อยู่แล้วใช่ไหมครับเหมือนอะไรเคาะที่ไม้อ๋อโอเคก็บอกว่าเป็นเสียงเคาะที่ไม้กับพื้นแพรอ่ะโอเคใช่ครับใช่ครับพอเราเริ่มรู้สึกแล้วอะทุกคนรู้สึกแล้วพี่เราก็เลยแยกย้ายครับพอเราแยกย้ายกันนอนผมจะปิดไฟที่เทเลสข้างหน้าเพื่อนผมบอกมึงจะปิดทำไมไม่ต้องปิดเปิดไว้อย่างนี้แหละถ้าปิดแล้วมันจะน่ากลัวผมบอกไม่เป็นไรกูนอนไม่หลับขอปิดแล้วกันพอหลังจากนั้นครับเรื่องมันมาตลอดเลยครับคือพอเราเข้าห้องผมก็เบียร์ยังไม่หมดผมก็เข้าไปกินต่อในห้องส่วนแฟนผมก็เข้าไปอาบน้ำดาราวประมาณตีหนึ่งได้ครับตอนที่เข้ามาพอเขาอาบน้ำทำธุระเสร็จเขาออกมาผมบอกว่าปิดไฟห้องเลยนะจะได้ปิดไฟหัวเตียงเขาบอกปิดได้เลยพอผมปิดไฟห้องเหลือแต่ไฟหัวเตียงนะพี่แฟนผมออกมาจากห้องน้ำปิดไฟห้องน้ำพอผมปิดไฟหัวเตียงเสียงห้อง103มาเลยครับพี่เสียงคนใช้ห้องน้ำสายฉีดแล้วก็กดชักโครกผมก็เฮ้ยไม่มีคนอยู่ไม่ใช่เหรอห้องนั้นคือมันไม่มีคนอยู่ไม่มีครับครับครับพอหลังจากนั้นก็แฟนผมกระโดดมาหาผมเลยนะพี่ครับกระโดดมาปุ๊บเขาบอกว่าเงียบๆเงียบๆครับพอผมปิดไฟนอนแล้วกันเพื่อเราต้องดึงสติให้ดีที่สุดแต่ยิ่งไม่เจอเรื่องแบบนี้แต่ผมรู้อยู่แล้วรู้ตั้งแต่เสียงกากๆข้างนอกแล้วก็ยกเบียร์ทีเดียวเลยนะพี่หมดปุ๊บปิดโคมหัวเตียงปุ๊บเขาเงียบเงียบไม่ต้องพูดอะไรเสียงห้อง103นะพี่มีเสียงคนพูดเป็นผู้ชายพูดอยู่คนเดียวพูดอยู่อย่างนั้นนะพี่พูดเหมือนแบบว่าไม่มีใครพูดด้วยไม่มีใครกันไม่มีโต้ตอบกับใครเลยนะครับเสียงพูดเสียงลากเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับจนแบบเราทนไม่ไหวแฟนผมก็ทนไม่ไหวแล้วเราเปิดไฟนอนดีกว่าผมก็ยังเถียงกับแฟนไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ในใจผมรู้ผมพยายามเอาชนะความกลัวนะครับไม่ต้องเปิดหรอกเดี๋ยวนอนไม่หลับปิดไฟนี่แหละหลับๆไปเดี๋ยวมันก็ตื่นเช้ามาก็ไม่มีอะไรแล้วพอทนไม่ไหวเราเปิดไฟพอเปิดไฟเสียงหายเลยพี่ไม่มีเสียงอะไรเลยอ่ะไม่มีเสียงอะไรมากวนเลยตอนนี้ก็ไอ้ดังอยู่ที่ระเบียงครับกักๆๆเสียงเคาะอีกใช่ครับคืออยู่อย่างเนี้ย
คือเราไม่ได้นอนเลยครับจนผลสุดท้ายแฟนผมหลับสนิทไปแล้วความกลัวไงพี่หลับสนิทผมก็นอนไม่หลับแต่ถ้าเกิดผมเป็นคนที่ถ้าเปิดไฟจะนอนไม่หลับเลยผมก็เลยเอาผ้าผมคลุมหัวมันก็ยังไม่หลับเพราะมันทะลุแสงมาทะลุอีกตัดสินใจอะไรจะเกิดก็เกิดปิดไฟเลยพี่พอปิดไฟเหมือนแบบว่าช่วงนั้นมันก็เรื่องมันถ้าเป็นถ้านับเวลาพี่มันก็ตีสองครึ่งแล้วอะครับครับเหมือนมันถ้ามันเล่ามันก็เหมือนแป๊บเดียวใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอยู่ตรงนั้นมานานครับครับพอปิดไฟเหมือนเสียงเหมือนลมมาเป่าที่หูผมผู้สองทีครับแม่อะไรสงสัยแฟนมาก่อนแล้วก็ผมกลัวมาหายใจแค่หูผมคิดอีกด้านเลยพี่เป่าอีกสองทีผมรู้เลย 100% เพราะว่าผมหันหูมาอีกด้านแล้วทำไมเป่าหูเดินได้พี่แปลกไหมครับคือเราแค่แบบไม่ได้90เราแค่45เพราะว่าเราระแวงไงพี่นั่นแหละครับมาอีกสภาพเสียงกึกกึกกึกคนเดินที่เดินโดนแผ่นไม้ที่เขาแบบไม่แน่นนะครับคราวนี้กลายเป็นเสียงเดินกลายเป็นเสียงเดินนะเดี๋ยวนะคุณกรณ์ครับอันไหนที่ที่มันเป็นดีเทลรายละเอียดยิบย่อยผมว่าเรากระโดดข้ามไปนิดนึงอ๋อได้ครับคือตอนนี้กลายเป็นเสียงเดินจากเสียงเป่าหูกลายเป็นเสียงคนเดินละซึ่งไม่ใช่พวกเราแน่นอนไม่ใช่ครับครับเดี๋ยวเรื่องมันเหลืองเยอะแล้วพี่ครับผมพอมีเสียงคนเดินครับตึกแล้วเสียงไม้ครับมาเรื่อยๆเรื่อยๆผมก็อย่างนั้นเลยพี่กินแอลกอฮอล์เข้าไปเรื่อยเดินอยู่หน้าห้องผมลุกออกไปเปิดประตูเลยต้องเจอแน่ๆครับเป็นแม่ยายของครับเป็นแม่ยายครับแต่แกเดินมาที่หน้าห้องครับผมถามว่าแม่ตีสองครึ่งจะตีสามจะออกมาทำไมแม่ยายผมไม่ตอบผมสักคำเดินไปที่ห้อง103เอาหูแนบที่หน้าประตูห้องพี่แล้วทำมือจุ๊บๆไม่ต้องส่งเสียงครับครับแกแนบปึ๊บแม่ผมถามนะครับแม่ไปฟังอะไรห้องนั้นไม่มีคนอยู่นะกลับห้องนอนเถอะเชื่อผมแม่ทำจุ๊บๆอีกเสร็จปึ๊บแกก็เดินกลับห้องปิดประตูเลยพี่ครับผมก็เลยกลับเข้ามาในห้องคือตอนนี้แม่ผมไม่ยอมพูดแต่เขาจะมาพูดตอนเช้านะครับ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 ไม่ยอมพูดผมก็เข้ามาเอาละทุกคนทำไมเจออย่างนี้วะครับอะไรเงี้ยผมก็นอนไม่นานพี่เป่าหูผมอีกเสียงกึกๆมาที่ระเบียงอีกครับคือคืนนี้แบบว่าถ้าปิดไฟไม่ได้เลยครับก็เลยเปิดไฟหัวเตียงจะไปเปิดที่ระเบียงนี่แหละพี่เปิดกระจกบานเกล็ดบานเลื่อนประตูกระจกครับเปิดออกไปเสียงแบบคราวนี้ไม่ได้มาคือรัวๆเลยพี่คือตอนเนี้ยคือเสียงทุกสิ่งทุกอย่างมาประเดประดังเข้ามาทั้งเสียงเคาะเสียงนู่นเสียงนั่นเสียงนี่เข้ามาเต็มหมดเลยถูกไหมฮะใช่ครับเหมือนแบบทำให้ไม่ได้นอนนะครับเราก็หงุดหงิดเลยพี่ทุกครั้งที่เราปิดไฟใช่ครับครับเนี่ยคราวนี้ผมจะเปิดทั้งห้องผมจะไปเปิดที่เทเลสด้วยไงครับครับพอผมออกไปผมมองที่สะพานก่อนเลยนะพี่ไม่มีนะครับแต่เสียงมันไม่หยุดไงพี่ผมก็กลับไปมองที่หน้าห้องแม่ยายครับแล้วก็ห้องของน้องเมียอีกไม่มีผมเดินกลับมาหรือว่าที่เรามองไปที่สะพานนะมันมองไกลไปครับผมมองตั้งแต่หัวแพเลยนะพี่101 102 103ไม่มีอะไรแต่เสียงมันใกล้มากพี่ใกล้มากจนผมเดินไประหว่างทางกั้นเทเลสอะระหว่างห้องอะครับที่เขาไม่ให้ลูกค้าเดินไปหากันนะครับผมจับนะพี่มันอยู่ระหว่างประมาณช่วงเลยเอวเป็นนิดนึงอะความสูงอะจับที่เทเลสแล้วมองไม่มีผมก้มลงผมเห็นเลยพี่เขานั่งเอาขาเหยียดไปข้างหน้าครับข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งชันเข่าอยู่สั่นนะพี่ตัวเขาสั่นนะ
มือเดี๋ยวหมายถึงเดี๋ยวนะช้าๆที่อันนี้คุณกรไม่ขยายเดี๋ยวนะหมายถึงว่าตอนที่คุณกรชะโงกลงไปที่เทเรสเห็นเป็นผู้ชายผมพูดถูกไหมเป็นผู้ชายนั่งอยู่ตรงบริเวณรอยต่อเชื่อมต่อระหว่างแพต่อแพถูกไหมฮะถูกครับเออนั่งแล้วเขาไม่ได้นั่งธรรมดาคือนั่งสั่นใช่ครับอ๋อแต่ตัวไม่ได้เปียกอะไรเลยนะครับผมก็ไม่เปียกครับใส่เสื้อสีขาวที่ผมจำได้แม่นเลยครับใส่เสื้อสีขาวกางเกงเป็นกางเกงว่ายน้ำครับสั่นแบบมือเขาไม่ได้กอดอกคนหนาวมันต้องออกกอดอกใช่ไหมพี่แต่อันเนี้ยมือไม่ได้กอดมือเขาอยู่ที่พื้นนะครับกับปากอะครับสั่นแล้วก็เสียงแบบกรุ๊บกรุ๊บกรุ๊บอย่างที่ผมเห็นเฉพาะข้างๆนะครับผมเดินถอยหลังเลยพี่ค่อยๆถอยหลังเพราะว่าไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเจอจริงๆถอยหลังเข้าห้องเปิดไฟทั้งหมดถึงเทเลสนะเปิดหมดคุมโปงแล้วอยู่เหมือนมันวูบไปเลยพี่เหมือนสลบไปเลยครับนั่นแหละครับพออันเนี้ยเนี่ยเรื่องจริงๆอ่ะมีแค่นี้ครับผมพอตอนอันนี้ผมมาขอต่อตอนเช้าที่เจอกับแม่ยายนะครับคือที่ถึงว่าเจอกันหมดตอนเช้าผมไปถามแม่เมื่อคืนเนี่ยทำไมเอาหูไปฟังห้อง103แม่ผมบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคนมันกดโทรศัพท์อ่ะเหมือนเด็กเล่นเกมอ่ะพี่มึงออกนะครับที่สะกดแรงๆคือแล้วก็เหมือนพูดอ่ะพูดอยู่คนเดียวพูดอยู่ได้แกบอกว่านอนไม่ได้ก็เลยมาดูที่ห้องผมก่อนห้องผมเงียบเขาก็เลยเดินออกไปอีกเครื่องผมเปิดประตูครับแม่ก็เดินไปนั่นแหละตอนนั้นเนี่ยครับเรื่องก็มีประมาณเนี้ยครับเราไม่ได้ยินคนเดียวแต่ที่ได้ยินเนี่ยคือแม่ยายของเราก็ได้ยินเหมือนกันได้ยินมาจากไหนก็ไม่รู้ตอนแรกคิดว่าเป็นห้องเราไม่ใช่คือแม่ยายได้ยินเสียงกักเหมือนกันถูกไหมฮะถูกครับและทีนี้เนี่ยตัวของคุณกรเห็นโอ้โหเป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นเนี่ยหมายถึงว่าได้ไปบอกพนักงานได้คุยกับทางโรงแรมทางที่พักเขาไหมครับว่าเนี่ยเมื่อคืนมีใครมานั่งหนาวสั่นอยู่ตรงนี้หรือเปล่าผมเห็นแบบนี้ผมไม่ถามเขาไม่พูดผมไปเจอที่ข้างนอกอะครับที่จะเป็นหน้าน้ำตกดีกว่าผมพูดแค่นี้พอผมถามแม่ค้าบอกว่าถ้าแพ้สุดท้ายอะแฟนเขาเคยเป็นรปภ.ที่นั่นไม่เคยเข้าไปถึงนั่นหรอกมันจะมีทั้งหมด4แพ้ใช่ไหมครับที่ผมตั้งแต่แรกคือ1 4 3 2เขาเดินมาแค่นั้นแพ้1เขาไม่เข้าเจอแล้วใช่ไหมไอ้หนูเขาบอกผมแค่นี้ครับผมบอกครั้งแรกในชีวิตผมเลยแล้วเขาก็ไม่ได้บอกใช่ไหมครับว่ามันมีอะไรยังไงแค่บอกว่าเจอแล้วใช่ไหมใช่ครับเออนะฮะแต่ที่เราเห็นนะคิดว่าคงไม่น่าใช่คนอ่ะไม่ใช่แน่ไม่ใช่จริงๆเพราะว่าห้องนั้นอ่ะผมนั่งกันอยู่จนเที่ยงคืนนะครับครับครับถ้าจะมีการเช็คอินเข้ามาผมต้องเห็นอาจจะเป็นคนแถวนั้นคนที่เขามาหาปลามาเล่นน้ำคนสติไม่ดีเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปไม่ได้พี่ผมถ้าเกิดพี่นั่งอยู่แล้วผมเดินไปยังไงพี่ต้องหันมาหาผมแล้วท้าทายว่าอ้าวพักอยู่ตรงนี้เหรอหนึ่งในนั้นต้องมีคำถามใช่ไหมครับครับแต่เนี้ยผมอย่างน้อยมี15วินาทีที่ผมดูอยู่ทำไมมันหนาวสั่นอะไรขนาดนั้นนะครับนะก็ด้วยความเป็นจริงอะนะคือใครเห็นแบบนั้นก็ตกใจเป็นเรื่องธรรมดาแหละครับครับผมนะเออแต่ว่ามันก็มีเรื่องแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะแต่ที่สำคัญคือแม่ยายไม่ได้ดื่มแน่นอนแต่แม่ยายก็ได้ยินไงใช่ครับเออนะฮะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่หนึ่งก็แล้วกันที่ตัวของคุณกรแล้วก็ครอบครัวเหมือนกับครอบครัวไปเจอกันมานะใช่ครับโอเคได้ครับคุณกรนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับขอบคุณมากๆคุณกรที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันครับนะขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ